ผมจะเอายางเนี่ยไปทำถนนผมจะเอายางเนี่ยไปทำพื้นสนามกีฬาอุปกรณ์สนามเด็กเล่นผมจะเอายางไปทำหมอนรองรางรถไฟนะครับแล้วก็จะส่งเสริมอุตสาหกรรมการแปรรูปยางพารานี่เป็นข้อเท็จจริงฮะไปดูข่าวเก่าเถอะครับใครไปเปิดเว็บไซต์ดูตั้งแต่ปี55นะครับก็คุยกันอย่างนี้แหละครับแล้วเอายางที่ไหนมาทำล่ะครับถนนหมอนรองรางรถไฟอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเอายาง 200,000 กว่าตันที่รัฐบาลซื้อเก็บไว้ตามที่เกษตรกรเขาเรียกร้องให้มีโครงการรักษาเสถียรภาพราคายางพารานั่นแหละมาทำทีนี้บอกว่าให้รัฐบาลนี้ประกาศว่าจะไม่ขายยาง 200,000 กว่าตันนั้นก่อนเก็บเอาไว้ผมเนี่ยประกาศทั้งในและต่างประเทศผมเดินทางไปประเทศจีนนะครับไปเมืองชิงเต่าไปจุดที่เขาเป็นอุตสาหกรรมยางขึ้นเวทีได้จับไมค์ผมประกาศนะว่าขณะนี้รัฐบาลไทยเนี่ยซื้อยางเก็บไว้ประมาณ 200,000 ตันนะเราไม่ขายครับผมนั่งสนทนาเป็นวงเล็กกับผู้ว่าเมืองชิงเต่านะกับผู้ว่าเมืองต่างๆที่ผมไปเจอเนี่ยคุยกันเนี่ยผมก็บอกว่าเราไม่ขายเขาตกใจฮะเขาถามว่าแล้วคุณจะเอาไปทำไมผมบอกเอาใช้ในประเทศครับผมทำถนนหมดนะฮะทำถนนทำหมอนรองรางรถไฟผมรับรองสบายในช่วงเวลานั้นเองเนี่ยนะครับยางพาราเนี่ยราคาขยับขึ้นเนี่ยได้อีกพอสมควรนะครับนี่พูดเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาบอกว่าตัวเองแน่ตัวเองอะไรยังไงถามผมว่าราคายางสภาพการขณะนี้ให้ผมไปลงมือปฏิบัติเนี่ยหนักไหมหนักอีกแล้วครับเพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องการเมืองที่จะมาเถียงเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นแต่ผมเตือนความจำเฉยๆฮะว่ามันเป็นอย่างนี้แล้วไอ้เรื่องหมอนรองรางเรื่องทำถนนเรื่องอุปกรณ์สนามกีฬาสนามเด็กเล่นที่เขาเรียกร้องกันเนี่ยนะก็ไม่ใช่ผมคิดเองอีกคือมันมีงานวิจัยของสถาบันวิจัยยางกรมวิชาการเกษตรเขาทำเอาไว้ขึ้นเองไม่ได้ทำเองผมนั่งประชุมเนี่ยผมก็บอกว่าไหนสถาบันวิจัยยางลองเอามาบอกผมบ้างสิว่าที่วิจัยวิจัยกันนะเรื่องอะไรบ้างที่วิจัยเสร็จแล้วยังไม่มีใครเอาไปใช้เอามาแล้วมาอธิบายผมสิว่ามันได้ผลยังไงมันจะมีประโยชน์ยังไงเขาก็เอามาอธิบายทีละเรื่องว่ารัฐมนตรีครับยางเนี่ยถ้าเอาไปทำถนนเนี่ยมันจะทนกว่าถนนปกติ 2.9 เท่าค่าใช้จ่ายมันอาจจะสูงกว่าหน่อยแต่ว่ามันคุ้มค่าในระยะยาวถ้าเอาไปทำสนามกีฬาสนามเด็กเล่นเนี่ยความยืดหยุ่นของยางธรรมชาติเนี่ยมันก็จะช่วยให้ความกระทบกระเทือนของร่างกายไม่ว่าจะเป็นข้อขาข้อเข่าก็ลดลงไปทำหมอนรองรางรถไฟมันก็จะทำให้ความยืดหยุ่นนะครับมันช่วยได้อีกแล้วก็วัสดุอุปกรณ์ที่เป็นยางธรรมชาติเนี่ยก็จะมีแหล่งในการใช้งานเนี่ยมากขึ้นในประเทศจริงๆมันมีการนำเสนอเรื่องการทำไอ้เขื่อนนะครับหรือทำไอ้แหล่งชลประทานแหล่งเก็บน้ำต่างๆด้วยนะฮะอย่างนี้ใช้ยางได้ด้วยเหรอคะใช่ครับก็แต่ว่ามันเป็นเรื่องค่อนข้างใหญ่วันนั้นคุยกันที่ทำเนียบเนี่ยทางฝ่ายกรมชลประทานนะเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาขอไปศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าไอ้เขื่อนมันอย่างว่าแหละครับสเกลมันก็ค่อนข้างจะมโหฬารมหาศาลนะแต่ว่าไอ้เรื่องหมอนรองรางเรื่องอะไรต่างๆนานาเนี่ยเขาคุยกันเสร็จหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยการขับเคลื่อนการปฏิบัติเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้คืบหน้าเท่าไหร่นักเพราะว่าเรื่องการทำหมอนรองรางรถไฟเนี่ยเราก็จับคู่ให้กับสถาบันวิจัยยางและการรถไฟไปคุยกันเรื่องการทำถนนก็จับคู่สถาบันวิจัยยางกรมทางหลวงชนบทไปคุยกันเรื่องการทำสนามกีฬาก็ให้ไปคุยกับกระทรวงกีฬาก็อยู่ในขั้นตอนตรงนั้นแล้วหลังจากนั้นก็มีการปรับคณะรัฐมนตรีผมก็มาทำหน้าที่อยู่ที่กระทรวงพาณิชย์ก็หลายๆเรื่องที่พรรคประชาธิปัตย์เสนอซึ่งบังเอิญว่าผมเนี่ยดันไปเสนอตรงกับพรรคประชาธิปัตย์พอดีอ๋อเอ้าไม่ใช่ประชาธิปัตย์มาเสนอเหมือนคุณธวุฒิเหรอคะเขาไม่ใช่ก็เพิ่งเสนอเมื่อวานนี้ผมเสนอตรงกับพรรคประชาธิปัตย์เพราะผมเสนอเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะแล้วพรรคประชาธิปัตย์มาเสนอเมื่อวานอ๋อค่ะนั่นแหละเป็นเรื่องว่าผมเนี่ยไปเสนอตรงกับพรรคประชาธิปัตย์ค่ะเข้าใจตรงกันนะครับค่ะทีนี้ก็ย้ำเตือนอีกสักนิดนึงแล้วกันสำหรับกรณีที่คุณณัฐวุฒิเนี่ยได้มีการเคยสั่งการให้กระทรวงเกษตรนำร่องจัดทำยุทธศาสตร์เนี่ยนะคะยางพาราภายใต้เป้าหมาย1 ล้านล้านบาทต่อปีนะคะก็มี
4ประการด้วยการ4มาตรการนะคะในส่วนของการขยายพื้นที่การเพาะปลูกส่งเสริมการใช้ยางพาราในประเทศเพิ่มปริมาณการส่งออกผลักดันอุตสาหกรรมแปรรูปยางนะคะไม่เป็นไรถ้าบางรัฐบาลไม่สามารถที่จะผลักดันในส่วนของมาตรการเหล่าต่างๆเหล่านี้ได้นี่นะคะก็ต้องเป็นการมอบหน้าที่นะคะผลัดเปลี่ยนมายังรัฐบาลชุดปัจจุบันแล้วกันนะคะถ้ามีอำนาจแล้วก็มีกำลังในการที่จะผลักดันมาตรการต่างๆเหล่านี้ได้เพียงพอก็ผลักดันเถอะค่ะช่วยพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศโดยเฉพาะพี่น้องในโซนของภาคใต้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรื่องพื้นที่เพาะปลูกผมนิดเดียวครับคุณชุติมาคือเวลานั้นเนี่ยเราดูว่าพื้นที่ปลูกยางพาราเนี่ยมันขยายตัวแล้วค่อนข้างเร็วผมก็เลยประชุมกับคณะกรรมการของกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเขาเรียกบอร์ดสวย.เนี่ยนะฮะผมเนี่ยเป็นประธานบอร์ดโดยตำแหน่งผมก็บอกว่าเอ๊ะถ้าอย่างนี้เนี่ยปกติเนี่ยกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางเนี่ยเขาจะเก็บเงินค่าส่งออกยางหรือเงินเซฟมาไว้ที่หน่วยงานที่กองทุนนะครับจากเกษตรกรจากพ่อค้าเนี่ยนะฮะแล้วเอาตรงเนี้ยครับมาจ่ายเงินชดเชยให้กับเกษตรกรที่โค่นต้นยางเมื่อครบอายุ 25-30 ปีก็ตามเพื่อปลูกยางใหม่ชดเชยให้ไร่ละ 16,000 บาทผมบอกว่าถ้าอย่างนี้ก็ต้องมีทางเลือกให้กับเกษตรกรหน่อยก็คือถ้าหากว่าเกษตรกรคนไหนเข้าโค่นยางแล้วไปปลูกยางอื่นเช่นไปปลูกปาล์มไปปลูกอะไรก็ตามเนี่ยนะบวกให้อีกหมื่นนึงเลยเป็น 26,000 แต่ว่าไม่ได้ว่าไปกดดันให้เข้าโค่นนะแต่ให้เป็นทางเลือกมีเดิมพันติดลายนวมหน่อยเรื่องนี้เป็นมติที่ประชุมบอร์ดคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยางค่ะอยู่ฮะไปค้นไปหาดูได้ที่ต้องอ้างหลักฐานที่ต้องอ้างข่าวเก่าหน่อยก็เพราะว่าคือให้มันชัดกันนะครับว่าไอ้เรื่องที่เราทำเนี่ยถ้าตัดคำว่าการเมืองออกเนี่ยค่ะเราก็เห็นตรงกันอย่างนี้แหละครับพระประชาธิปัตย์เนี่ยคุณนิพิษแกบอกจะประชุมกันแล้วนะเสนอคุณอภิสิทธิ์แล้วค่ะเห็นด้วยก็พวกนี้ประชุมกันขนาดนี้คุณอภิสิทธิ์เห็นด้วยขนาดนี้ค่ะผมก็เลยเสนอตรงกันเลยตรงกันพอดีเลยนี่นะคะก่อนหน้า2ปีต้องรอดูนะคะว่ามาตรการที่คุณณัฐวุฒิได้มีการเคยนำร่องจัดทำยุทธศาสตร์ไปก่อนหน้านี้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยเกี่ยวกับในเรื่องของการขยายพื้นที่การเพาะปลูกดูซิว่าโฉมหน้านะคะสำหรับมาตรการที่จะเสนอเข้าครม.ในสัปดาห์หน้าเกี่ยวกับการแก้ปัญหายางพารานั้นจะมีในเรื่องนี้หรือไม่ด้วยนะคะก็น่าสนับสนุนในหลายโครงการเลยสำหรับมาตรการแก้ปัญหายางพาราด้วยแล้วก็ในส่วนของโครงการรถไฟรางคู่บางรัฐบาลไม่สามารถทำได้แต่ถ้าบางรัฐบาลทำได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะคะช่วยนะครับพลเอกประยุทธ์ฮะช่วยชาวสวนยางด้วยนะครับพี่น้องบ้านผมก็ปลูกยางเยอะชาวเหนือชาวอีสานชาวภาคกลางภาคตะวันออกก็ปลูกยางมากนะครับช่วยชาวสวนยางด้วยชาวนาชาวอะไรช่วยหมดนะครับเพราะว่าช่วงนี้หลายคนเดือดร้อนจริงๆนะคะหมดเวลาแล้วค่ะสำหรับรายการเข้าใจตรงกันนะประจำวันนี้นะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะในวันจันทร์หน้าวันนี้ขอขอบคุณคุณณัฐวุฒิใส่เกลือมากค่ะขอบคุณค่ะคุณณัฐวุฒิใส่เกลือและดิฉันชุติมากุมารพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ